เมืองจราจรจำลองนะครับขนส่งก็ได้จัดทำเมืองนี้ขึ้นมานะครับเมืองนี้ก็น่าจะมีหลายที่นะครับแต่เพิ่งเคยเห็นนะครับอยู่ที่พิษณุโลกครับขนส่งพิษณุโลกครับเป็นเมืองจราจรจำลองให้เด็กๆได้รู้วินัยจราจรนะครับก็จะได้ขับขี่อย่างมีมารยาทปลอดภัยเข้าใจกฎจราจรนะครับปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับเพราะว่าในเมืองพิษณุโลกนี่ก็เริ่มแออัดแล้วก็มีการจราจรคับคั่งหนาแน่นนะครับเด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้โดยการขี่จักรยานนะครับทำตามกฎจราจรทำเป็นเมืองขึ้นมาก็เมืองเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับมีจักรยานให้ยืมใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วขนส่งรถมีไหมนะไม่มีครับรถไปรถมาได้500ไม่ได้รถขยายนะผมก็มีน้อยๆนิดเดียวที่มันต่ำบ้านทั้งรถ